ซลล์ประสาทมีการรับและส่งข้อมูลถึงกันโดยส่งสัญญาณในรูปของกระแสประสาทซึ่งกระแสประสาทนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสักไฟฟ้าที่เยื่อเซลล์ประสาทซึ่งในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเซลล์ประสาทมีการทำงานและมีการสร้างกระแสประสาทได้อย่างไรหากพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันค่ะก่อนที่จะอธิบายเรื่องการทำงานของเซลล์ประสาทดร.ผู้กันขออธิบายเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของเซลล์ประสาทก่อนนะคะว่าเซลล์ประสาทมีเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นฟอสโฟลิปิด2ชั้นและมีโปรตีนแทรกอยู่โดยโปรตีนบางชนิดทำหน้าที่เป็นช่องสำหรับขนส่งไอออนหรือไอออนชาแนลให้ไอออนสามารถเข้าออกเซลล์ประสาทได้ซึ่งในคลิปนี้ขอแบ่งช่องโปรตีนออกเป็น2ชนิดโดยใช้การมีประตูของช่องโปรตีนเป็นเกณฑ์ได้แก่ 1. ช่องโปรตีนที่ไม่มีประตูเปิดปิดหรือ ungated channel ในที่นี้ gate แปลว่าประตู channel แปลว่าช่องหรืออาจเรียกช่องโปรตีนนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า leak channelซึ่งชื่อก็บอกว่าเป็นช่องที่ไม่มีประตูจึงทำให้ไอออนสามารถแพร่เข้าออกได้อยู่ตลอดโดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าหรือสารต่างๆมากระตุ้น 2. ช่องโปรตีนที่มีประตูเปิดปิดหรือ gated channel เป็นช่องโปรตีนที่มีประตูควบคุมการเข้าออกซึ่งมีการเปิดปิดตามการกระตุ้นที่จำเพาะเจาะจงเท่านั้นและสามารถแบ่งได้อีก3ประเภทย่อยคือ 1. ligand gated channel เป็นช่องโปรตีนที่จะเปิดเมื่อมีสารเคมีมากระตุ้นโดยตัวอย่างสารเคมีเช่นสารสื่อประสาทฮอร์โมนเป็นต้น 2. mechanically gated channel เป็นช่องโปรตีนที่เปิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลมากระตุ้นเช่นการสั่นการสัมผัสคลื่นเสียง 3. voltage gated channel เป็นช่องโปรตีนที่เปิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าที่ยื่อหุ้มเซลล์โดยขอยกตัวอย่าง Voltage Gate Channel ที่มีความสำคัญในคลิปนี้คือ Voltage Gated Sodium Ion Channel หรือช่องโซเดียมที่มีประตูและ Voltage Gated Potassium Ion Channel หรือช่องโพแทสเซียมที่มีประตูซึ่งทั้ง2ช่องนี้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าที่ยื่อหุ้มเซลล์และโดยทั่วไปสารละลายภายนอกเซลล์กับสารละลายภายในเซลล์ประสาทจะมีไอออนแตกต่างกันโดยสารละลายภายนอกเซลล์ประสาทจะมีโซเดียมไอออนในปริมาณที่สูงกว่าภายในเซลล์ประมาณ10เท่าและสารละลายภายในเซลล์จะมีโพแทสเซียมไอออนมากกว่านอกเซลล์ประมาณ30เท่าแต่ภายในเซลล์นั้นจะมีโปรตีนโปรตีนนิวคลีอิกจำนวนมากซึ่งสารเหล่านี้มีประจุลบไม่สามารถผ่านไปนอกเซลล์ได้จึงทำให้ผลรวมประจุด้านในเซลล์เป็นลบและด้านนอกเซลล์เป็นบวกอย่างไรก็ตามเซลล์ประสาทจะพยายามรักษาสภาพให้ภายนอกเซลล์มีประจุรวมเป็นบวกและภายในเซลล์มีประจุรวมเป็นลบเพื่อให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดกระแสประสาทได้นั่นเองค่ะการทำงานของเซลล์ประสาทในสภาวะปกติที่เซลล์ประสาทยังไม่ถูกสิ่งเร้ากระตุ้นเซลล์ประสาทจะมีความแตกต่างของประจุไฟฟ้าระหว่างเยื่อด้านในและด้านนอกเซลล์โดยด้านในเซลล์จะมีผลรวมประจุเป็นลบและด้านนอกเซลล์จะมีผลรวมประจุเป็นบวกและมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณลบ70มิลลิโวลต์ซึ่งเราก็จะเรียกศักย์ไฟฟ้าในระยะนี้ว่าศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์ระยะพักหรือ resting membrane potential ซึ่งในระยะนี้จะไม่มีการส่งกระแสประสาทเกิดขึ้นค่ะโดยในระยะนี้ช่องโปรตีนที่ไม่มีประตูหรือ ungated channelจะเปิดตลอดเวลาส่วนช่องโปรตีนที่มีประตูหรือ gated channel จะปิด
ทำให้มีการแพร่ของโพแทสเซียมไอออนออกจากเซลล์ผ่านช่องโพแทสเซียมที่ไม่มีประตูซึ่งช่องโปรตีนนี้จะมีอยู่จำนวนมากที่เยื่อเซลล์ประสาทนอกจากนี้ยังมีการแพร่ของโซเดียมไอออนเข้ามาภายในเซลล์ผ่านช่องโซเดียมที่ไม่มีประตูซึ่งช่องนี้มีปริมาณน้อยในระยะพักยังมีการเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มโดยนำโซเดียมออกไปนอกเซลล์จำนวน3ไอออนและนำโพแทสเซียมเข้ามาในเซลล์2ไอออนซึ่งกระบวนการนี้มีการใช้พลังงานเพื่อรักษาสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ให้มีค่าประมาณลบ70มิลลิโวลต์ซึ่งหากดูในเส้นกราฟความต่างสักที่เยื่อเซลล์ก็จะเห็นว่าในระยะพักเส้นกราฟจะเป็นแนวนอนคงที่อยู่ที่ลบ70มิลลิโวลต์ต่อมาเมื่อสิ่งเร้ามากระตุ้นจะทำให้ช่องโซเดียมที่มีประตูเปิดออกทำให้เกิดการแพร่ของโซเดียมไอออนเข้ามาในเซลล์ส่งผลให้ค่าความต่างสักมีค่าลบน้อยลงเรื่อยๆจนถึงระดับเทรชโฮลด์เมื่อความต่างสักถึงระดับนี้ก็จะยิ่งเหนี่ยวนำให้ช่องโซเดียมที่มีประตูที่อยู่ใกล้เคียงกันเปิดออกมากขึ้นโซเดียมไอออนภายนอกเซลล์จะไหลเข้าสู่เซลล์จำนวนมากและทำให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เปลี่ยนจากลบ70มิลลิโวลต์เปลี่ยนเป็นบวกมากขึ้นโดยมีค่าสูงสุดประมาณบวก30มิลลิโวลต์เรียกระยะนี้ว่า depolarization ซึ่งหากดูในเส้นกราฟก็จะเห็นว่าระยะนี้เส้นกราฟจะเพิ่มเป็นบวกและมีความชันสูงสุดนอกจากนี้การเกิดกระแสประสาทนั้นเป็นการตอบสนองแบบออนันกล่าวคือถ้ากระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่มีความรุนแรงมากกว่าระดับเทรชโฮลด์การตอบสนองของเซลล์ประสาทในระยะ depolarization ก็ยังคงเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลาค่ะ เมื่อสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เพิ่มขึ้นถึงประมาณบวก30มิลลิโวลต์ช่องโซเดียมที่มีประตูจะปิดแต่ขณะเดียวกันช่องโพแทสเซียมที่มีประตูจะเริ่มเปิดออกส่งผลให้โพแทสเซียมไอออนแพร่ออกจากเซลล์และทำให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์มีความเป็นบวกลดลงซึ่งดูได้จากเส้นกราฟจะเห็นว่าเมื่อกราฟถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะกลับมาเป็นลบเรียกระยะนี้ว่า repolarization อย่างไรก็ตามช่องโพแทสเซียมที่มีประตูเมื่อเปิดแล้วจะทำการปิดได้ช้ากว่าช่องโซเดียมที่มีประตูทำให้โพแทสเซียมไหลออกนอกเซลล์มากเกินไปส่งผลให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ในระยะนี้ลดต่ำลงกว่าสักไฟฟ้าในระยะพักจึงเรียกระยะนี้ว่าไฮเปอร์โพลาริเซชันหรือระยะอันเดอร์ชูตซึ่งดูจากกราฟจะเห็นว่าเส้นกราฟในระยะนี้จะลดลงต่ำกว่าที่ลบ70มิลลิโวลต์และเมื่อเวลาผ่านไปช่องโพแทสเซียมที่มีประตูจะปิดลงแต่เยื่อเซลล์ประสาทยังคงมีการเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มตลอดเวลาทำให้มีการนำโซเดียมออกจากเซลล์3ไอออนและนำโพแทสเซียมเข้ามาในเซลล์2ไอออนส่งผลให้ความต่างสักไฟฟ้าของเยื่อเซลล์ประสาทกลับมาอยู่ในสภาวะปกติที่ลบ70มิลลิโวลต์และเซลล์ประสาทก็จะกลับมาอยู่ในระยะพักเหมือนเดิมและพร้อมที่จะถ่ายทอดกระแสประสาทได้อีกครั้งหากมีการกระตุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงของสักไฟฟ้าที่เยื่อเซลล์ประสาทเราก็จะเรียกว่า action potential โดย action potential จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ depolarization ถึงระดับ threshold เท่านั้นย้ำอีกทีนะคะว่าaction potential จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ depolarization ถึงระดับ threshold เท่านั้นซึ่งถ้าสิ่งเร้ามากระตุ้นและไม่ถึงระดับ threshold ก็จะไม่เกิด action potential และไม่เกิดการส่งกระแสประสาทค่ะการนำกระแสประสาทเมื่อเกิดกระแสประสาทในเซลล์ประสาทแล้วกระแสประสาทจะถูกส่งต่อไปตามความยาวของแอ็กซอนซึ่งลักษณะการส่งกระแสประสาทจะแตกต่างกันตามลักษณะของแอ็กซอนดังนี้การนำกระแสประสาทในแอ็กซอนที่ไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้มกระแสประสาทจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
เรียกการส่งกระแสประสาทแบบนี้ว่า continuous conduction ซึ่งความเร็วของการนำกระแสประสาทจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยประสาทถ้าใยประสาทมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่จะมีการนำกระแสประสาทได้เร็วกว่าขนาดเล็กเนื่องจากความต้านทานการเคลื่อนที่ของไอออนจะแปรผกผันกับพื้นที่ภาคตัดขวางของเส้นใยการนำกระแสประสาทในแอ็กซอนที่มีเยื่อไมอีลินหุ้มเนื่องจากเยื่อไมอีลินมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าทำให้เกิดการส่งกระแสประสาทได้เฉพาะบริเวณโหนดออฟแรนเวียเท่านั้นซึ่งบริเวณนี้จะมีช่องโซเดียมและโพแทสเซียมที่มีประตูอยู่หนาแน่นดังนั้นเมื่อเกิดดีโพไลเซชันที่บริเวณโหนดออฟแรนเวียหนึ่งก็จะเหนี่ยวนำให้ช่องโซเดียมที่มีประตูในบริเวณโหนดออฟแรนเวียถัดไปได้ทันทีทำให้ส่งกระแสประสาทแบบก้าวกระโดดเรียกการส่งกระแสประสาทแบบนี้ว่าsaltatory conduction และการส่งกระแสประสาทในแอ็กซอนประเภทนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าแอ็กซอนที่ไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม wow. การส่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์เมื่อกระแสประสาทเคลื่อนที่มาที่ปลายแอ็กซอนก็จะมีการส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ถัดไปโดยบริเวณที่เซลล์ประสาท2เซลล์อยู่ชิดติดกันนั้นเรียกว่าไซแนปส์ในที่นี้เราจะเรียกเซลล์อันแรกที่ส่งกระแสประสาทว่าเซลล์ก่อนไซแนปส์หรือพรีไซแนปติกเซลล์และเรียกเซลล์อันหลังที่รับกระแสประสาทว่าเซลล์หลังไซแนปส์หรือโพสไซแนปติกเซลล์ทั้งนี้การส่งกระแสประสาทระหว่างไซแนปส์สามารถเกิดขึ้นได้2แบบคือ 1. ไซแนปส์เคมีพบในสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพบว่าจะมีการหลั่งสารสื่อประสาทหรือนิวโรทรานสมิเตอร์โดยมีขั้นตอนการเกิดคือเมื่อกระแสประสาทเคลื่อนที่มาที่ปลายสุดแอ็กซอนจะกระตุ้นให้ช่องแคลเซียมเปิดออกทำให้แคลเซียมไอออนไหลเข้าสู่เซลล์ประสาทจากนั้นแคลเซียมไอออนจะไปกระตุ้นให้ถุงที่บรรจุสารสื่อประสาทหรือ synaptic vesicle ให้เคลื่อนที่ไปรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์ตรงบริเวณไซแนปส์และมีการปล่อยสารสื่อประสาทเข้าสู่ช่องไซแนปส์โดยวิธีการเอ็กโซไซโทซิสเมื่อสารสื่อประสาทเคลื่อนที่ออกมาจากแอ็กซอนจะไปรวมตัวกับโปรตีนตัวรับที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์หลังไซแนปส์ทำให้ช่องโปรตีนเปิดออกและเกิดการลำเลียงไอออนเข้าหรือออกจากเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เซลล์หลังไซแนปส์ส่งผลให้เกิดดีโพลาริเซชันหรือไฮเปอร์โพลาริเซชันทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไอออนที่เข้าหรือออกจากเซลล์ตัวอย่างเช่นหากสารสื่อประสาทจับกับโปรตีนตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์จะทำให้ช่องของโปรตีนตัวรับเปิดออกหากช่องนี้ยอมให้โซเดียมเข้ามาภายในเซลล์ก็จะเกิดดีโพลาริเซชันและหากดีโพลาริเซชันถึงระดับเทรชโฮลด์ก็จะเกิดการกระตุ้นให้มีการส่งกระแสประสาทต่อไปแต่หากช่องของโปรตีนตัวรับที่เปิดออกนี้ยอมให้โพแทสเซียมไอออนไหลออกจากเซลล์ก็จะเกิดไฮเปอร์โพลาริเซชันส่งผลให้เกิดการยับยั้งการส่งกระแสประสาทในเซลล์หลังไซแนปส์เมื่อการส่งกระแสประสาทหยุดลงสารสื่อประสาทจะถูกลำเลียงกลับเข้าสู่เซลล์ก่อนไซแนปส์อย่างรวดเร็วหรือถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับสารสื่อประสาทเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการส่งกระแสประสาทมากเกินไปตัวอย่างเช่นสารสื่อประสาทอะซิติลโคลีนจะมีเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสในการย่อยสลายและได้เป็นกรดอะซิติกและโคลีนซึ่งสารทั้ง2ชนิดนี้จะถูกลำเลียงกลับเข้าไปในเซลล์ก่อนไซแนปส์เหมือนเดิมโดยการเกิดไซแนปส์เคมีมีข้อดีคือสามารถควบคุมกระแสประสาทให้เกิดได้ทิศทางเดียวเพราะสารสื่อประสาทจะพบที่ปลายแอ็กซอนเท่านั้นแต่ก็มีข้อจำกัดคือสแนปแบบนี้จะมีการแพร่ของสารเคมีทำให้ส่งกระแสประสาทได้ช้า 2. สแนปไฟฟ้าหรือ electrical synapse พบในเซลล์ประสาทที่อยู่ใกล้ชิดติดกันมาก
และเชื่อมต่อกันด้วยแก๊ปจังชันเมื่อกระแสประสาทของเซลล์ก่อนไซแนปส์เคลื่อนที่มาที่ปลายแอ็กซอนจะทำให้มีการแพร่ของไอออนจากเซลล์ประสาทก่อนไซแนปส์ไปยังเซลล์ประสาทหลังไซแนปส์ได้โดยตรงผ่านทางรอยต่อระหว่างเซลล์ชนิดแก๊ปจังชันได้เลยทำให้เซลล์ประสาทหลังไซแนปส์สามารถเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลและส่งกระแสประสาทต่อไปได้ทันทีจึงสามารถส่งกระแสประสาทได้รวดเร็วและสัญญาณที่ส่งมาจะได้รับการถ่ายทอดไปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ไซแนปส์ไฟฟ้ามีข้อจำกัดคือไม่สามารถควบคุมทิศทางการเกิดไซแนปส์ได้ทำให้สามารถเกิดกระแสประสาทได้2ทิศทางซึ่งไซแนปส์ไฟฟ้านี้ก็จะพบในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจสมองบางส่วนและยังพบในสัตว์บางชนิดเช่นไฮดรา wow. สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการส่งกระแสประสาท1. เส้นผ่านศูนย์กลางของแอ็กซอนแอ็กซอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่จะสามารถส่งกระแสประสาทได้เร็วกว่าแอ็กซอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก 2. การมีเยื่อไมอีลินหากแอ็กซอนมีเยื่อไมอีลินจะทำให้ส่งกระแสประสาทได้เร็วขึ้น 3. จำนวนไซแนปส์หากมีไซแนปส์มากจะทำให้การส่งกระแสประสาทใช้ระยะเวลานานขึ้น 4. ความแรงของการกระตุ้นการส่งกระแสประสาทต้องกระตุ้นให้ถึงระดับ threshold เท่านั้นจึงจะสามารถส่งกระแสประสาทได้แต่ความแรงของการกระตุ้นไม่มีผลต่อความเร็วของกระแสประสาทเนื่องจากการเกิดกระแสประสาทจะเป็นไปตามกฎออนันคือหากกระตุ้นด้วยสิ่งเราที่มีความแรงมากกว่าระดับ threshold เซลล์ประสาทก็ยังตอบสนองเท่าเดิมและดร.ผู้กันก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้น้องๆได้เข้าใจถึงหลักการทำงานของเซลล์ประสาทและการเกิดกระแสประสาทเพิ่มมากขึ้นนะคะและสุดท้ายหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดร.ผู้กันสร้างสรรค์ผลงานดีๆและผลิตคลิปให้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ